สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m ม่ก้าวิแค p o พอดแคนะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ o o o h h e l t t h y y y u u s s l l f นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะฮะในการแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยรับหน้าที่ครับ สองคนที่อยู่ตรงนี้นั่นคือโอจักรพัชระบุรณบุตรและคุณปุ้ยนัชพรตั้งสเงียมวิสัยครับคะสวัสดีค่ะสวัสดีปุ้ยด้วยนะครับเดินทางมาถึง e ีพีที่สิบแล้วนะครับเหนื่อยไหมเราเหรออมไม่ล่ะเราแข็งแรงอ๋อนี่ถูกต้องนะครับก็ช่วงนี้เหนื่อยเหรอคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับอืเหนื่อยเหนื่อยกายไม่เหนื่อยเหนื่อยใจอาจจะมีบ้าง อย่างนี้ต้องพักผ่อนนอนหลับใครเครยีย่ถูกต้องน,นะฮะช่วงนี้ก็ยังหลายๆคนยังคงเหนื่อยใจเหนื่อยกายอยู่อะนะครับพฤติกรรมอะไรต่างๆเปลี่ยนไปทำงานเบิร์กฟอร์มโฮมโดนลดเงินเดือนโดนตัดเงินเดือนนะครับใช้ชีวิตลําบากนะฮะออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังอยู่ในช่วงสภาวะการที่ดูแล้วอาจจะต้องเคร่งเคร่งเครียดกันสักนิดนึงเป็นเรื่องใหม่เป็น,นรเรื่องใหม่ของชีวิตนะ นะฮะเมื่อ EP ที่แล้วครับคุณผู้ฟัง EP ที่9เนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของเฟกนิวในช่วงโควิดนะที่เราเจอกันมาบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Twitter อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> เจอมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมันก็เลยเป็นไอเดียที่ผมอยากจะนำเอาเรื่องใน EP ที่9เนี่ยมานำเสนอต่อนะครับใน EP นี้ <c oughs> นะแต่ว่าเราคงจะไม่พูดเรื่องของเฟกนิวโควิดละนะฮะแต่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของ ความเชื่อครับปุ๋ยความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพเราก็นึกว่าจะถอยหลังกลับไปเรื่องของแบบสิ่งลี้ลับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สยศาสตร์คงไม่คงไม่ใช่ช่องเราเคงไม่ใช่ไม่กล้ามีการพอดแคสต์แล้วล่ะนะก็เป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพดีกว่านะฮะหลายๆคนมีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังได้ยินมาทําตามกันมาเขาบอกว่า นครับบลาบลาบลลาาเจอเองอะไรี้คล้ายๆกับเฟค e นีวนั่นแหละนะแต่อันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกฝังไว้ในหัวปฏิบัติต่อกันมานะครับโดยที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงยังไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทําแบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆอ่ะบางอย่างต้องถอยหลังกลับไปแล้วบอกว่าเพราะว่าพวกเราอ่านอ่านหนังสือน้อยครับ เหมือนที่เขาเคยบอกว่าสถิติคนไทยอ่านหนังสือน้อยจริงๆแต่ตอนนี้เขาบอกว่าข้อดีนะคะของการที่เราอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยสถิติการอ่านหนังสือของทุกๆคนเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากแต่ว่าจําไม่ได้จริงๆว่าเป็นเท่าไหร่ละแต่เนื่องจากว่าเราสนใจข่าวสารเรื่องราวรอบตัวรเรื่องเผือกร้อนของคนอื่นๆมาเลยทําให้สถิติการอ่านหนังสือเนี่ยเยอะขึ้นาาแต่ยังไม่ได้อ่านเรื่องที่มีประโยชน์เท่าไหร่ใต้เตียนดารานี่อะ,อะไรอย่างนัง้นเพราะฉะนั้นคือ พอมันนั่งวนกลับไปก็คือสิ่งที่มันสร้างความเชื่อผิดๆเหล่านี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราไม่พยายามจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมีบ้างไหมปุ้ยเรื่อง<ม>ความเชื่อความเชื่อที่ปุ้ยคิดว่าเชื่อเข้าไปได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่บนสิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแลสุขภาพเยอะๆอ,อย่างนี้ค่ะเราก็จะพยายามตามหาข้อมูล สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่แบบอ้าวจริงๆหรอเรื่องนี้เชื่อกันจริงๆหรอแต่นะมันมอยู่เรื่องหนึ่งที่เราแม้บอกตัวเองว่าแม้แต่เราเองก็เพิ่งจะรู้ครับเพราะอันนี้<ก>เอามาแชร์ให้ฟังกันเลยนะใช่ใช uh ่ huh. เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นปกติเราถามก่อนค่ะเราเรา,เราบอกกันว่าเราอยากรับประทานอาหารมีคุณภาพอยากได้สารอาหารที่มีประโยชน์รเราต้องทานผักผลไม้ให้ได้5 0ของทุกันควัน ขี้เกียจเขี้ยวทำยังไงก็ทานเป็นน้ำไงแล้วมันก็มีคนโฆษณาเยอะมากค่ะน้ําผักผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นตรับประทานสิแล้วก็จะได้ประโยชน์อปกติดื่มไหมคะน้ําผลไม้ผมดื่มนะดื่มแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นเป็นน้ําแบบยอดนิยมสําหรับตัวผมถ้าถ้าอยากจะดื่มน้ําผลไม้ถามหน่อยเถอะอยากได้อะไรจากน้ําผลไม้ถ้าอ่าผมอยากสมมติผมอยากได้วิตามินซีผมจะปั่นฝรั่งกินค่ะนะอยากได้วิตามินซี ปั่นส้มกินค่ะก็อยากได้สารอาหารที่มันอยู่ในนั้นแหละแต่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะไปปั่นน้ําผลไม้ทานอ่ะเพราะไม่สะดวกไม่ว่างไม่มีอุปกรณ์อย่างเงี้ยทําไงซื้อก็ง่ายสุดอ่ะมันเป็นวิธีง่ายสุดะถูกค่ะแล้วซื้ออ่านฉลากสั้นๆแล้วสบายใจก็ซื้อน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนแต่ผมเชื่อว่าในร้อยเปเซ็ของคนที่เข้าไปซื้อค่ะ มว่าอาจจะมีไม่ถึง5%เที่อ่านฉลากข้างกล่องไม่แน่ใจสถิติงนนันีส่วนตัวไงส่วนตัวไงแต่ปุ้ยนะบอกตัวเองถ้าอยากจะดื่มน้ําผลไม้คาดหวังว่าหิวน้ำวันนี้อยากได้เครื่องดื่มรสชาติหวานแล้วก็เป็นน้ำผลไม้เถอะน่าจะปลอดภัยสุดครั้อเปอร์็นเถอะน่าจะดีหยิบซื้อจ่ายเงินจบอ่านแค่นี้จริงอ่านไหมอ่านแต่อ่านแค่เป็นน้ําผลไม้ร้อซแล้วสบายใจ อยู่มาวันหนึ่งมีคนบอกว่าในลองหาข้อมูลให้หน่อยความแตกต่างระหว่างน้าผลไม้ร้อยเปอร์เซนกับน้ําผลไม้เข้มข้นต่างกันตรงไหนไปอ่านแล้วเสียใจมากอ่ะยังไงอ่ะน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นคือมีผลไม้หนึ่งชนิดร้อยเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งอย่างฮะเพราะเวลาเขาเขียนเช่นทีแรกเราไม่ได้คุยว่าเวลาเขาเขียนร้อยเอร์ซ็นคือน้าแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นตแปลว่ามันคือมีแอปเปิลอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นจ้าไม่ได้มีส้มกีวีองุ่นบวกอยู่ อันนี้มันเป็นวัดดิ้งหรือมันเป็นมันคือจริงๆนะคะคุณแล้วเราก็เลยแบบตีความแม้แต่เราเองยังไม่รู้เลยแล้วคนที่ไม่เคยอ่านอะไรเลยจะรู้ได้ยังไงคุ้มเครือนะถ้าถ้าแบบนี้ถ้าเห็นแต่เขาผิดไหมล่ะก็ไม่ผิดไงเขาไม่ได้หลอกลวงใครเราอ่านหนังสือหรือเปล่าล่ะแต่ในนั้นมันอาจจะโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงผลไม้นั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแต่ในนั้นมีส่วนผสมของอะไรบ้างอืต้องมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะ แล้วก็พอความต่างของแล้วน้ําผลไม้เข้มข้นล่ะต่างกันยังไงก็คือเป็นเขาใช้คําว่าเหมือนหัวเชื้อแล้วอะ่ะก็คือเอาน้ําผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือหลายชนิดก็ได้ครับไปทําให้มันมีมีน้ําน้อยลงมันจะเก็บได้นานขึ้นเข้มข้นมากขึ้นครับแต่หมายความว่าแล้วน้ําผลไม้ที่ทํามาจากน้ําผลไม้เข้มข้นมีความต่างอย่างไรก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ําที่เพิ่มขึ้นครับจากน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นชนิดเดียวอันนั้นไม่ได้มีอะไรต่างกันเลย Hmm. ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือมีความเข้มข้นของสารอาหารเพิ่มขึ้นอันนี้คือพวกเราอ่ะเข้าใจกันไปเอง uh huh. แต่ในความเป็นจริงก็คือมันเป็นน้ําผลไม้ที่ถูกทําให้เอาน้ําออกไปมากขึ้นเหลือความเข้มข้นของน้ําตาลในผลไม้เยอะขึ้นและผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วย นั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมหออไมันไม่เหลืออะไรเลย <laughs> วิตามินซี <c oughs> ที่ <c oughs> เราคาดหวังว่าจะ, <c oughs> จะอยากได้ซึ่งถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน <c oughs> จากเราไปแล้วแล้วก็เหลือแค่น้ำตาลข้นๆข,ของผลไม้ค่ะในขณะเดียวกันนะ้ำผลไม้เข้มข้นที่ทำมาเจือจางด้วยการใส่น้ำเพิ่ม <c oughs> รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยมันก็จะมีการปรุงแต่งรสชาติด้วยน้ำตาลแล้วก็กรดซิตริก ให้รสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมีแค่นิงจินนั่นหมายความว่าสารอาหารที่เราอยากจะได้ในควาเองว่าจะได้ก็กลายเป็นเรื่องของน้ําตาลใช่ค่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลือกทานเห็นแลวหยิบเลยน้ําผลไม้ร้อเปอร์เซนตเชื่อว่าออกมาจากธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีธรรมชาติจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะแต่สุดท้ายที่ได้คือน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็น้าตาลที่ใส่เพิ่มให้นั่นหมายความว่า เราไม่ได้อะไรขวนสิอย่างนี้ถูกค่าแล้วก็สารอาหารที่คิดว่าอยากจะได้วิตามินจากผลไม้ทั้งหลายไม่มีเลยดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะเชื่อได้ไม่คือ,ต,อต้องไม่ใช่ความเชื่อละต้องเป็นความเข้าใจว่าใช่ใชคำคว,ว่าน้าผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือผลไม้หนึ่งชนิดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าไม่ได้ผสมผลไม้ชนิดอื่นแถมให้ไม่มีแต่ส่วนประกอบก็ว่ากันใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือ หลายคนก็คือคาดหวังน้ำผลไม้นอกจากวิตามินแล้วใช่ไหมคะก็จะแบบระบายท้องได้ไหมมีไฟเบอร์ได้ไหมไม่มีมันก็จะมีบางยี่ห้อที่พยายามใส่ลงไปนิดหน่อยมีเนื้อนะมีเนื้อนิดหน่อยจริงรๆอ่ะไม่มีประโยชน์อ่ะไม่ได้ช่วยอะไรค่ะก็กลับไปทานผลไม้สดหรือปั่นผลไม้รับประทานเองเถอะ ได้ประโยชน์มากกว่าอะถ้าอย่างเป็นกรณีที่ปุ้ยบอกเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากได้วิตามินทานส้มอสมมติทานส้มยกตัวอย่างเช่นเลยทานส้มเพราะว่าอยากได้วิตามินซีค่ะไม่อยากเคี้ยวไม่อยากต้องมาปออฟันไม่ค่อยดีใช่ไหมปอกเปลือกไม่อยากไม่อยากต้องมาเสียเวลาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเลยน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังแนะนําทางเลือกอื่นนะคะที่มันสะดวกแล้วก็ ได้ประโยชน์มากกว่านั้นมันมีทางเลื่อกในในรูปแบบอื่นๆแน่ๆที่ไม่ต้องรับประทานน้าตาลในกล่องอค่ะยกตัวอย่างแต่ถ้าสมมติไม่ทานน้าตาลในกล่องค่ะส้มเนี่ยมันก็ต้องทานปริมาณที่เยอะสิถูกต้อง,ถ,องถูกต้องคือต้องเกริ่นนิดนึงยกตัวอย่างสําหรับส้มหนึ่งผลเขาก็มีการทําการศึกษาละว,ว่าวิตามินซีที่เราอยากได้จริงๆในส้มหนึ่งผลเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับก็ข้อมูลบอกว่าประมาณ50-60มิลลิกรัม มันก็จะยังเขาเรียกว่ามันจะมีนะถ้าส้มนี้เพิ่งจะเด็ดจากต้นใหม่ๆอต่เหมือนที่ปุ้ยเคยพูดเคยเล่าให้ฟังถูกค่ะแต่ผักผลไม้เหล่านี้มันคือสารอาหารตามธรรมชาติมันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปตามวันและเวลาเพราะฉะนั้นคือส้มบางมดกว่าจะส่งมาถึงบ้าน มาถึงบ้างหน้าสมมติค่ะมันใช้เวลาเดินทาง3วันไปกินบางกะปิอืมแล้วก็วันถูกมันก็จะเหลือวิตามินอยู่น้อยมากครัเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้หรือคาดหวังจริงๆอาจจะน้อยละได้เต็มที่คือกากใยจากส้มในผลนั้นที่จะช่วยให้เราขับถ่ายเท่านั้นเองใ่ใช่แล้วในแต่ละวันนะครับปุ้ยถ้าเราอยากจะได้วิตามินซีค่ะเข้ามาเป็นสารอาหารจําเป็นในร่างกายต้องทานเท่าไหร่ คือต้องบอกว่าข้อมูลตรงไปตรงมาเลยนะคะ WHO เนี่ย,ยบอกว่าม,มันเยอะขึ้นนะคะคววิตามิน C ต่อวันของคนเราที่แบบได้รับแล้วเพียงพอไม่ก่อโรคไม่ป่วยอยู่ที่ประมาณ 90- 100มิลลิกรัมต่อวันอย่างนี้เราต้องกินส้มสักสองสาลูกที่สดจากต้นกรุณาปลูกต้นไม้เองอยู่ที่บ้านงั้นหมายความว่าเราต้องไปไปยืนเด็ดใต้ต้น,นแล้วก็ทานใต้ต้นเ,เราจะได้อย่างที่เราคาดหวังอแล้วใครจะไปทําได้ ก็นี่ไงมันจึงมีทางเลือกที่จะช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแบบมั่นใจและสบายใจว่าเราได้แน่ๆข้อมูลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็มีบอกว่าต้องทานวิตามินซีเท่าไหร่หรือต่อวันจึงทําให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงดีขึ้นข้อมูลชัดเจนว่าแล้วทานเยอะพอที่ทําให้เรามีความถี่ในการเจ็บป่วยน้อยลงก็มีคนทําข้อมูลออกมาอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อยถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันอันนี้คือสแตนดาร์ดใช่ค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นการสนับสนุน ทางการแพทย์ที่ทําให้เราสะดวกขึ้นและแข็งแรงได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีการผลิตออกมาเพื่อจําหน่ายในรูปแบบที่เป็นเม็ดเป็นผงเป็นเคี้ยวเป็นชงดื่มมีหมดเลยแล้วแต่เลยใช่ค่ะแล้ว,ลวที่สะดวกแล้วเมื่อกี้บุ้ยบอกว่า5 0 0ร้อยถึงหนึ่มิลลิกรัมหมายความว่าอยู่ในช่วงนี้โดยประมาณ750ก็ได้ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือ แวรี่นะมันมีความหลากหลายของแต่ละคนคทํางานหนักพักผ่อนน้อยเครียดมากมีความเสี่ยงเยอะอ้วนมากก็จะป่วยง่ายก่อนมากกว่าคนผอมะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงมีช่วงของปริมาณที่เราแนะนําแต่สุดท้ายคือทานเถอะแล้วถ้าทานได้อยู่ในช่วงนั้นยังไงสบายใจว่าเราก็จะแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ทานแน่ๆค่ะนะฮะก็น้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์จำไว้เลยอันนี้เป็นความรู้ที่ต่อไปผมคนอาจจะต้อง พิจารณาแล้วนะฮะว่าเราจะเดินเข้าไปหยิบเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสารอาหารอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเราต้องทานดื่มสดชื่นใช่หายเนื่อยแก้กระหายลอร่อยนะครก็ได้แน่แน่ตอบโจทย์นะครับอ่ะเรื่องต่อมาความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพที่ผมว่ามันก็ยังคงมีคนเชื่ออยู่พอสมควรนะอย่างเรื่องของการดื่มน้ําปุ้ยนะฮะเขาบอกกันว่าการดื่มน้ํามาก ะะมันจะเป็นการทารุณกรรมระบบขับถ่านยะะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหมือนเหมือนสมมติว่าไม่ทานน้าผลไม้ไมาทานน้าเปล่าเถอะครับทานน้าเปล่าเอามีข้อจํากัดอีก<ช>เดี๋ยวจะมีผลกับการขับถ่ายใช่คือเหมือนเหมือนไปไป,ไปทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยต้องทํางานหนักอืออันนี้คือความเชื่อจริงไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเฉพาะคนป่วยแหละครับที่ดื่มน้ําเยอะไม่ได้หรือมีปริมาณที่จํากัดแง่แงเลยก็คือโรคไตอะค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดว่าถ้าเป็นคนไข้โรคไตมันก็ต้องมี ปริมาณน้ําที่ต้องเฝ้าระมัดระวังไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าร่างกายเขามีความสามารถในการกําจัดของเหลวออกได้ไม่เหมือนคนปกติครับนี่คือคนเป็นโรคเนาะอันนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่าปริมาณน้ําที่เขาควรจะได้รับต่อวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็จะแล้วแต่ความเจ็บป่วยอันนั้นก็เป็นเคสไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแต่ในคนปกติก็จะตามภาษาเลยนะจริงๆที่เราท่องไว้ตั้งแต่เด็กดื่มน้ําให้ได้วันละ6 -8 แก้วครับซึ่งมันใช้ไม่ได้กับทุกคนไง แล้ว6กถึงแดแก้วเนี่ยพอไหมมันก็มีคนทําการเขาเรียกว่าอะไรนะหาข้อมูลเท่าไหร่จึงจะเพียงพออันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีคําถามเราก็จะไม่ไปตามหานะแล้วเราพอไปอ่านหนังสือมาล้วก็จะพบว่าอ,อ๋อจริงจริงมันหลากหลายมากกว่าที่เราคิดเยอะมันจึงจะพอดีมันจะไม่เยอะเกินไปมันจะไม่น้อยเกินไปแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพอไปอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่าน้ําเนี่ยทานเถอะ เท่าที่จะดื่มได้ไม่มีโทษเลยข้อดีที่จะมีเพิ่มขึ้นกับการดื่มน้ําเพิ่มขึ้นก็คือยิ่งดื่มน้ําเยอะเท่าไหร่ร่างกายก็จะกําจัดของเสียไปได้เยอะเท่านั้นอันนี้คือประโยชน์ที่เราอยากได้ก่อนในขณะเดียวกันค่ะเขายังเป็นเรียกว่าเป็นตัวช่วยด้วยนะหลายๆคนอยากแบบหุ่นดีรูปร่างดีสวยสุขภาพดีผิวใสเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากแค่ทานน้ำให้ได้ถอยหลังกลับมาแล้วทานเท่าไหร่ล่ะ ยกตัวอย่างเช่นอ่ะตอนนี้คุณโอ๊ตอายุเท่าไหร่แล้วคะโอ้อย่าถามเลยสมมุติสมมุติครับอันนี้อยู่ในข้อสมมุติได้นะเขาบอกว่าถ้าเรายังเด็กเล็กเนาะอันเนี้ยสังเกตได้ค่ะเด็กเด็เนี่ยเขาจะวิ่งเล่นใช้วิถีชีวิตในแต่ละวันเอตลอดเหงื่อออกง่ายนะคะแต่เขาตัวเล็กไงเขาตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กในช่วงที่แบบประมาณไม่เกินสิบขวบอะเขาอยากได้น้ําต่อวันเนี่ยประมาณหนึ่งรอยยี่สิบมิลลิลิตรก็ประมาณห้าแก้ว แต่บางคนก็แก้วใหญ่แก้วเล็กไม่รู้หนึ่งรอยี่สิมลลิตรก็ประมาณลิตรหนึ่งกับอีกนิดหน่อยลิตรหนึ่งก็ถ้าเทียบก็คือขวดน้ําอัดลมขวดลิตรอ่าขวดลิตรมันเวลาเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำเขาจะระบุเนาะข้างขวดหนึ่งจุดสองห้าอะไรใช่หนึ่งจุดห้าอะไรประมาันขอโทษเมื่อกี้น่าจะพูดผิดนะหนึ่งพันสองร้อยมิลลิลิตรอ่าฮะมันจะเป็นหนึ่งลิตรกับอีกนิดนึงครับประมาณนี้ในเด็กเล็กเด็กเล็กหนึ่งลิตรนะคราวนี้พอเด็กเริ่มโตขึ้นมาค่ะ มันไม่ถึงวัยรุ่นเนาะก็จะเริ่มมีปริมาณที่ต้องการน้าเพิ่มขึ้นลคะคือเมื่อกี้10บขวบโดยประมาณใช่ไหมคะอันนี้ประมาณไม่ถึง15้าเนาะก็จะเริ่มอยากได้น้ําเพิ่มขึ้นเป็น1,600นถึงหนึ่ก้าร้มิลลิตรเกือบเกือบสองลิตรละอยากได้น้ําเพิ่มขึ้นแล้วพอเราโตขึ้นมาอีกค่ะร่างกายที่ใหญ่ขึ้นกิจวัตรในแต่ละวันที่มันแตกต่างจากเด็กเล็กเนี่ย วัยรุ่นว่างกันเถอะวัยรุ่นก็จะอยากได้น้าเนี่ยประมาณ2ลิตรครึ่งทุกๆวันเพราะถอยหลังกลับไป6กถึงแแก้วเนี่ยน้อยไปแล้วรวมถึง6กถึงแแก้วเนี่ยเป็นหน่วยที่แก้วที่ใหญ่ไม่เท่ากันทําให้คุยกันแล้วคนละเรื่องอะ่ะมันมันหาบทสรุปไม่ได้นะใช่เพราะแก้วน้ําขนาดเล็กเราอาจจะบอกว่าเราทาน6กถึงแแก้วสบายมากบางคนแก้วใหญ่มาก6กถึแก้วดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หมด แล้วทําไม่ได้จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือถ้ายังอยู่ในวัยรุ่นเลยวัยไว้ยังคะเลยนะฮะเลยมากลแล้วครับถ้ายังอยู่ในวัยรุ่นก็ประมาณสองลิตรครึ่งแต่ถ้าเลยมามากแล้วเขาต้องการสามลิตรนะคะอืจริงๆพออ่านหนังสือนี้เราถอยหลังกลับไปดูตัวเองนะฮะเราอ่ะสามลิตรแล้วอืมผู้สูงอายุใช้คําว่าอยู่ในวัยเก้าสูบผู้สูงอายุสามลิตรขอขอใช้คําว่าผู้อาวุโสดีกว่าครับดูดีขึ้นมานิดนึง แต่สามลิตรคือขวดใหญ่มากและไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องการน้าเยอะขนาดนี้ในทุกๆวันต้องทุกวันด้วยนะวงเล็บว่าทุกวันต้องทุกวันเพราะฉะนั้นคือถอยหลังกลับไปที่สมมติฐานนี้บอกว่าเฮ้ยอย่าทานน้าเยอะนะเดี๋ยวแบบไตทํางานหนักอ่ะเนี้ยบอกเลยว่าถ้าลองกลับมาดูตัวเองจริงๆอ่ะไม่มีใครเคยทานน้ำสามลิตรเป็นประจําทุกวันหรอกแล้วว่ามันมันน่าจะลองกลับมาทบทวนดูใหม่อันนี้เรื่องจริงว่าเราทานถึงหรือเปล่าหรือพอหรือเปล่าด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้อง ถอยหลังกลับมาบอกก็คือสมมติฐานนี้ใจเย็นๆสบายใจได้ยังไงเราก็ทานไม่เกินปริมาณที่เราอยากได้ที่สําคัญเมื่อทานน้าได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกนะคะควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นครับของเสียในร่างกายตกค้างอยู่น้อยลงถูกขับออกทั้งเหงือ่อทั้งปสัสสาวะใช่ค่ะผิวพรรณจะสดใสามากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปทําหน้าไปหาซื้อครีมหรืออะไรอย่างนี้ละประหยัดไปตั้งเยอะแล้วมันก็จะทําให้อุณหภูมิต่างๆในร่างกายความดันโลหิต หลายหลายอย่างที่มันสัมพันธ์กับของเหลวในร่างกายอันนี้ปกติดีขึ้นเลยอันนี้คือข้อดีแทบจะไม่มีโทษเลยแสดงว่าความเชื่อที่ว่าทานน้ำมากๆมันจะไปทำให้ระบบขับถ่ายทำงานทำงานอันนี้คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ป่วยนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เป็นโรคไตอย่างที่พูดบอกไปตอนแรกใช่ค่ะนะครับกสบายใจได้ทานเถอะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ควรจะเชื่อต่อไปแต่ว่าก็ต้องมีวงเล็บนิดนึงวงเล็บนิดนึงเท่านั้นเองนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหม ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของทางปุ้ยมีอีกนิดเดียวเป็นเป็นสมมติฐานที่แบบสมัยรูปร่างดีหุ่นดีเนี่ยบอกตัวเองว่ายังไงฉันก็สุขภาพดีนี่ลองมาจัดพอดแคสต์เหมือน่าประจานตัวเองไงไม่รู้เอาลองแต่ไม่อันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพที่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดเอาเองว่าถ้าเราอ้วนเราตัวใหญ่แล้วเราจะต้องป่วยเป็นโรค แล,และแล้วถ้าเราหุ่นดีเราตัวเล็กยังไงเราก็ปลอดภัยเสียใจด้วยนะคะไม,ไม่จริงอ่าไม่จริงเพราะว่าอาจอยยังสมมติคุณโอวตคุณคิดว่าคุณสมส่วนหรือยังยังตรงไหนเกินใหญ่เล็กอ้วนพร้อมอะไรงไงคะอ้วนอ้วนอยู่ยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเหมือนสมัยก่อนอันนี้ยุด้วยวัยมากกว่าไหมก็ด้วยด้วยอายุไลฟ์สไตล์ต่างๆมันก็อาจจะทําให้ความ ความกระปี้กระเป๋าหรือความแรงขับในการที่จะบอกโอหออกกำลังกายหนักมาดูแลอาหารการกินเข้มข้นมันน้อยลงออันนี้ตอบเลยนะน่าจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศซึ่งลดลงด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะช่วยไม่ได้จริงแต่วันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเล็กๆที่แบบว่าหลายคนมีมีข้อสงสัยแล้วก็มั่นใจว่ารูปร่างของฉันดีจริงๆหุ่นดีจริงๆทำไมทำไมถึงแบบมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดสูง อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสมุติฐานที่หลายคนอยากได้คําตอบค่ะคแล้วก็ทําไมอีกเหมือนกันว่าเพื่อนที่มันอ้วนเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่งอยู่ติดกันที่โรงเรียนหรือมาหาลัยแล้วตรวจสุขภาพแล้วเฮ้ยทาไมแกไม่มีไขมันส่วนเกินหรอในเส้นเลือดไม่มีคอเลสเตอรอลจริงๆรหรอครับแล้วทําไมซึ่งคนที่แบบตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะจึงพบปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดปริมาณสูงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ เราก็เยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นคือมันต้องวนถอยหลังกลับมาว่าอ๋อไขมันในร่างกายของคนเราเนี่ยมันดูจากภายนอกไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าคนรูปร่างเล็กๆตัวเล็กๆแล้วจะไม่มีไขมันในเส้นเลือดแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่ๆแล้วเขาจะต้องมีไขมันเยอะเสมอไปเพราะสมมติฐานนั้นตอบว่าคนที่รูปร่างใหญ่ไขมันที่เขามีมันอยู่ในแค่ใต้ชั้นผิวหนัง คือเป็นไขมันสะสมอยู่แบบตามต้นแขนต้นขาสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่นั้นเองแล้วก็เป็นไขมันที่อยู่ในแบบช่องท้องเป็นแบบพุงโตง,งน,นี่แหละมันสร้าง<อ>ถ้าเป็นของผมเนะี้ยมันจะสร้างความดูลําบากดูอึดอัดแล้วก็<า>คิดคิดเอาเองว่าเดี๋ยวจะแบบจะป่วยหรือคิดเอาเองว่าเดี๋ยวจะทําให้เราเป็นโรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมแต่ในความเป็นจริงอะค่ะ,คะเขาก็บอกว่าจากการศึกษาข้อมูลแล้วอะจริงๆแล้วไขมันที่อยู่ใน ใต้ผิวหนังหรือในช่องท้องเหล่านี้ค่ะมันจะมีโอกาสที่ทําให้ร่างกายไม่สบายเนี่ยน้อยกว่าไขมันที่เจออยู่ในเส้นเลือดครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราตั้งสมมติฐานว่าเราตัวเล็กหุ่นดีแล้วเราจะมีไขมันในเส้นเลือดน้อยหรือจะเป็นโรคน้อยเนี่ยครับอันนี้จบไปเลย huh. วนกลับมาเพราะเราพบว่าไขมันที่มักจะก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะมันเป็นไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดแล้วก็เป็นไขมันที่จะส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพเนี่ยได้มากขึ้นครับ ฉันบอกได้เลยว่าใช่คนอ้วนไม่ได้จะป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับไขมันในเสเลือดเสมอไปแล้วคนผอมก็ไม่ได้มั่นใจว่าฉันจะปลอดภัยและไม่เป็นโรคเหล่านี้อ่ะแล้วอย่างเนี้ยวิธีการปฏิบัติตัวของคนอ้วนกับคนผอมต้องทำยังไงเจาะเลือดค่ะอย่างเดียวเลยแน่นอนอันนี้คือที่จะเช็คเช็ค<ๆ>ว่าตรวจสุขภาพประจําปีเขาก็จะมีการเจาะเลือดตรวจสุขภาพและบอกให้เรารู้ตัวว่าจริงๆแล้วลักษณะภายนอกที่ดูดีสมส่วนนั้น เราเป็นโรคหรือเปล่าเรามีแนวโน้มจะป่วยหรือเปล่าเรามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอเผออิโชคดีหุ่นดีมองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยต้องกลับไปซ่อมแซมตัวเองอันนี้มีเคสส่วนตัวเลยนะ,ะนประสบการณ์ส่วนตัวคือรุ่นน้อง,องผมนี่แหละโอ้รูปร่างดีมากมเล่นกล้ามรูปร่างแบบสมส่วนเลยผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายสีครับอ่ะโอเคนะฮะปรากฏว่าพอไปตรวจเจอเรื่องของไตเจอเรื่องของไตเพราะว่าอาจจะ มีเรื่องของการรับเอาสารเคมีใช้อรบางชนิดเเยอะกินไปใช่มีเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบาหวานนะค่ะอ๋อโดยไม่รู้ตัวใช่ซึ่งซึ่งขัดกับขัดกับรูปร่างที่เราเห็นอ่าใช่ที่สําคัญคือบางทีอะคะเราจะเห็นข่าวเยอะมากที่นักกีฬาฟุตบอลเตะฟุตบอลและเสียชีวิตกลางสนามทุกคนบอกว่าเฮ้ยขนาดเขาเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรง ไม่น่าจะมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดอุดตันหรืออะไรงนี้คือตายในสนามนี่คืออะไรแต่ในความเป็นจริงคือใช่ปุ้เคยไปตามหาอ่านข่าวเหล่าเนี้นักกีฬาเหล่านี้ค่ะมีปัญหาไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่พอพอมีปัญหาเสียชีวิตปุ๊บเขาก็จะตรวจร่างกายตามหาสาเหตุของการเสียชีวิตก็จะพบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนี่อันนี้คือสมมติฐานที่เราบอกได้เลยชัดเจนมากว่าจริงๆเราต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ตามหาโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เราไม่สบาย ตั้งแต่วันนี้โอนักกีฬานี่ขนาดเขาคุมเรื่องของอาหารนะโภชนาการโภชนาการของนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเท่าที่ผมเคยศึกษามานะเขาเป๊ะมากนะเขาเป๊ะมากว่ามื้อเช้าเขาต้องทานอะไรมื้อเที่ยงทานอะไรมื้อเย็นไม่ทานอะไรอะไรเงี้ยยังต้องใช่แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ได้แปลว่าการควบคุมลักษณะนั้นแล้วจะทําให้เขาไม่มีปัญหาของไขมันในเส้นเลือดการเจาะเลือดดูดีที่สุดใช่ค่ะนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยคุณฟังว่าอ้วนผอม ไม่ใช่ตัวชีวัดว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือปลอดภัยใช่ค่ะนะครับโอ้โหอันนี้ทำไมพูดถึงเรื่องผอมเรื่องอ้วนนี่ปุ้ยดูเชร่ยวชาญมากดูน้าเสียงออกบอกจริงจังใช่ดูจริงจังมากเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ละกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเมกาวีแคร์พอดแคสต์เนี่ยในทุกๆอีพีนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะครับควรที่จะต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดเลยอะ ทำให้เป็นปกติทําให้เคยชินแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเองในการดูแลสุขภาพค่ะเคยชินนี่ต้องเคร่งครัดไหมครับปุ้ย ต้องใช้คําว่าเคร่งครัดนะถูกต้องค่ะแล้วก็เข้มข้นด้วยมีวินัยค่ะนะครับแล้วก็สุขภาพทุกคนก็จะดีได้ด้วยตัวเองครับกูนเฮล์ y y o u เซล l ์ครับนะฮะก็เป็นทั้งหมดครับของเนื้อหาใน EP 1 0เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสุขภาพนะครับบคุณที่ติดตามกันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยเมกาวีแคร์ได้นะฮะผ่านทางหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ครับ m e g a w e c a r e .co.th นะครับหรือบน Facebook น f a c e b o o k c o m m e g a we care บน Instagram ก็ได้นะครับ Search คำว่า mega we care Thailand นะครส่วน Line แอก็มีครับพิมพ์คำว่า mega we care เลยนะฮะบ,บน Twitter ที่เกาะติดกับกระแสต่างๆ mega we care ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ไปสะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นนะครับ<ง>วันนี้ขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวความเชื่อต่างๆใน EP ีหน้าครับผมจะมาเอาใจสาวๆมาหนึน่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่นะขอคุณต้องใช้คำนี้เป็นเรื่องนะของผู้ชายหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช<ร>เป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละแต่เป็นสุขภาพความสวยความงามคคะนะครับและเราก็จะได้แขกรับเชิญนะครับหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าเป็นกูรูนะฮะทางด้านผิวพรรณของสาวๆมาไขข้อข้องใจมานำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้า ช่วงนี้เนี่ยสาวๆหลายคนมีปัญหาผิวหน้าเพราะว่าสวมหน้ากากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่ผมว่าสาวๆหลายคนนี่วิตกน่าจะวิตกมากกว่าเรื่องโควิดอีกนะฮะเพราะว่ายัางไงฉันคิดว่าฉันรอดแล้วล่ะฉันดูแลตัวเองแต่ฉันก็ต้องสวยด้วย,วยพอเปิดหน้ากากออกมาปุ๊บโอโ้โหนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไขาข้อข้องใจการเกี่ยวเรื่องของผิวพรรณในอีพีหน้านะครับวันนี้ผมและปุ้ยต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากส่นครับสวัสดีค่ะ